นี้แหละครับที่ทำให้พวกเขาขึ้นนำนะครับโอ้โหไปเสียบอลตรงหัวกะโหลกเองนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยกองหลังสกัดมาแล้วแต่ก็ไม่ทันระวังครับเป็นทางด้านของปิยพลที่ตามไปเก็บให้2ต่อ0แล้วครับกับช่วงเวลาที่เหลือไม่มากนักนะครับประมาณครึ่งทางของครึ่งหลังงานหนักนะครับสารัตน์นะครับคนที่เสียบอลแล้วดูโอ้โหยิงอย่างมั่นใจเลยครับยกข้ามนิดเดียวครับยกด้วยซ้ายเรียบร้อยครับซึ่งถือว่าปฏิอาถือว่าแข็งแรงเลยนะครับดังนั้นสารัตน์เองก็พยายามจะหยุดเอาไว้แล้วครับแต่ว่าปีพลลุกเร็วครับ